สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็นำรายการธรรมรับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะทุกๆเช้าเราก็จะเปิดรายการของทางสถานีด้วยรายการธรรมรับอรุณค่ะซึ่งในพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่30กันยายน2555นะคะเป็นวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกันยายนเรียกว่าเดือนนี้มี5อาทิตย์ด้วยกันนะคะวันอาทิตย์ที่5นี้วันนี้ก็เป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน10ปีมะโรงนะคะวันนี้เป็นวันพระหรือวันธรรมสวนะด้วยค่ะก็ถือเป็นมงคลอย่างยิ่งเลยที่รายการธรรมรับอรุณจะได้เรียนเชิญท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมฟรีเกรนตามพุทธวจนะหรือพุทธโอษขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งวัดนี้มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิภพกรนั้นท่านเป็นเจ้าอาวาสค่ะนำท่านฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพร้อมกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเจริญพรสาธุเจ้าค่ะเมื่อวานนี้เราได้พูดคุยย้อนกันเกี่ยวกับเรื่องของความคนลืมแก่นะเจ้าค่ะซึ่งก็จะให้แง่คิดไปในหลายอย่างแล้วล่ะโดยสรุปแล้วก็คือการที่คนเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหนก็ตามปฐมวัยคือวัยต้นตั้งแต่อายุเกิดมา1ขวบถึงอายุ30ปีมัชชิมวัยหรือวัยกลางคนตั้งแต่30ปีถึง60ปีซึ่งก็เป็นวัยทำงานทำการอะไรต่างๆนะเจ้าค่ะจนกระทั่งถึงวัยปัจฉิมวัยคือวัยสุดท้าย60ปีขึ้นไปก็เกษียณอายุราชการซึ่งเดือนนี้เนี่ยก็เป็นเดือนที่สิ้นสุดของข้าราชการซึ่งครบเกษียณอายุราชการ60ปีรวมทั้งข้าราชการอีกบางส่วนที่ออกจากราชการไปก่อนเกษียณอายุที่เรียกว่าเป็น early retire เนี่ยนะเจ้าค่ะดังนั้นเนี่ยเช้าวันนี้โยมก็เลยอยากจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนแล้วก็รับฟังพระอาจารย์ได้เมตตาที่จะสาธยายธรรมหรือว่าสนทนาธรรมะในประเด็นที่เมื่อวานเราเกริ่นกันไว้นะเจ้าค่ะว่าวันนี้จะให้พระอาจารย์ได้เมตตาลงลึกกันไปเลยเจ้าค่ะว่าในแต่ละวัยซึ่งพระอาจารย์เตือนไว้ว่าอย่าประมาทนั้นเนี่ยหรือว่ารักษาจิตของเราให้คงอยู่ให้ดีแล้วก็เป็นไปตามที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสั่งสอนไว้นั้นเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องถึงวัยแก่ก่อนนะเจ้าค่ะหรือว่าเกษียณก่อนค่อยเข้าวัดหรือว่าค่อยปฏิบัติตัวหรือค่อยมาทำจิตแต่ทุกวัยนี่ควรจะทำอย่างไรนิมนต์เจ้าค่ะก็ขอเริ่มจากพวกวัยแรกก่อนวัยต้นในหน้าที่ของวัยต้นเนี่ยหมายว่าเป็นช่วงเวลาที่เราเกิดมาเราหาความรู้ความเรียนใช่ไหมท่านพุทธเจ้าก็จะพูดถึงคนที่เป็นลูกบ้างคนที่เป็นลูกศิษย์บ้างคนที่เป็นลูกคือต้องมีมารดาบิดาสำหรับบุคคลที่เป็นลูกมีมารดาบิดาเนี่ยจะเรียกว่าไม่ประมาทก็คือว่าเราทำตามที่บิดามารดาสอนรับใช้ท่านอย่างดีเวลาท่านสั่งอะไรเราก็ทำตามแล้วก็เวลาท่านให้เราไปเรียนหนังสือเราก็ไปเรียนอย่างเงี้ยยังรวมถึงความเป็นลูกศิษย์ด้วยศึกษาศิลปะวิทยาอย่างดียืนไปคอยรับใช้เข้าไปรับใช้อุปถัมภ์ครูบาอาจารย์รวมถึงพ่อแม่ด้วยในขณะเดียวกันถ้าเราเป็นหน้าที่ของความเป็นลูกศิษย์ด้วยนะความเป็นลูกด้วยของมารดาบิดาเรียนหนังสือก็ตั้งใจเนี่ยก็ชื่อว่าเราไม่ประมาททีนี้ถ้าเราพูดถึงสิ่งที่ทำแล้วเราก็ควรจะพูดถึงสิ่งที่ห้ามทำด้วยนะสิ่งที่ห้ามทำเนี่ยก็คือการคบเพื่อนชั่วนะการคบเพื่อนชั่วการเล่นการพนันการที่ไปเป็นนักเลงสุราหรือเป็นนักเลงผู้หญิงนะก็ไม่ดีนะแล้วก็การที่ไปสู่ที่กลางค่ำกลางคืนเนี่ยที่อโคจรเนี่ยก็ไม่ดีอันนี้ชื่อว่าเป็นผู้ประมาทแต่เพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ในวัยต้นเนี่ยคือบางคนเนี่ยไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือใช่ไหมถ้าคุณไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือนะคุณหลีกเลี่ยงจากการไปในที่ที่ไม่ดีนะชีวิตที่เหลือของเราเนี่ยนะไอ้ช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยคุณสามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆได้อาจจะไม่ใช่ในโรงเรียนก็ได้อา
าจจะเป็นที่ทำงานหรือเป็นที่ไหนที่เราจำเป็นจะต้องมีกิจไปทำนะคือโอกาสของมงคลมันอาจจะไม่เท่ากันก็จริงแต่ว่าถ้าเราหลีกเลี่ยงจากสิ่งที่เป็นอบายมุขสิ่งที่เป็นที่อกุศลเนี่ยก็ชื่อว่าเราดีละเราได้รับการรักษาละถูกค่ะทีนี้ในเรื่องของปฐมวัยเนี่ยมันยังมีอีกในตรงที่ว่าเราอยู่ในปฐมวัยเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นวัยที่จะเป็นโอกาสในการทำความเพียรนั่นคือเรื่องของความเพียรเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยเตือนเอาไว้อย่างนี้ว่ามีสมัยอยู่5อย่างเอาอย่างหนึ่งก่อนนะที่เป็นเวลาที่ควรแก่การทำความเพียรนั่นคือพระพุทธเจ้าบอกว่าสมัยที่จะทำความเพียรได้ยากเนี่ยนะก็คือสมัยที่เป็นคนแก่ถูกความชราครอบงำแล้วอันนี้จะทำความเพียรได้ยากความเพียรในที่นี้ก็หมายถึงการนั่งสมาธิการที่จะละกิเลสการที่จะศึกษาหาความรู้ในทางธรรมะเนี่ยทำได้ยากเพราะคนแก่แล้วนะคนแก่เนี่ยจะอ่านหนังสือทีนึงนะคุณเตือนใจเอ้ยต้องเปลี่ยนแว่นสัก2อันจ้ะค่ะดูไกลอันหนึ่งดูใกล้อันหนึ่งนะเดี๋ยวต้องจดเขียนหนังสือก็อีกอันหนึ่งอย่างเงี้ยโอ้กว่าจะเขียนได้นี่ก็ปวดนะหาหนังสืองกงกเงินเงินนะเรียกว่าไม่มีความคล่องตัวนะจะไปวัดทีนึงบางทีตามองไม่เห็นกลางคืนขับรถไม่ได้ต้องวานคนอื่นไปอีกนะจะมีความได้รับความลำบากตลอดเวลาที่จะบอกคนแก่ที่จะมาทำความเพียรนะในการปฏิบัติธรรมพระเจ้าบอกว่าไงนะบอกว่าคนหนุ่มต่างหากนะคนที่ยังเป็นผู้หนุ่มแน่นกำยำมีผมดำสนิทนะประกอบด้วยความหนุ่มที่ยังอยู่ในปฐมวัยนะปฐมวัยคือวัยต้นนะนะก็อายุก่อน30เนี่ยเป็นต้นเนี่ยโดยตัวเลขนี้โดยประมาณนะนะก็เป็นวัยที่ควรทำความเพียรจริงๆนะไม่ใช่ว่ารอให้แก่แล้วถึงจะค่อยไปวัดนะคุณยิ่งคุณวัยหนุ่มๆอยู่เนี่ยยิ่งควรไปวัดเลยนะเพราะว่าแก่แล้วมันทำยากนะอย่างเราจะไปสร้างบุญด้วยการขัดห้องน้ำอย่างเงี้ยล้างห้องน้ำแหมเราต้องการความได้อานิสงส์ใช่ไหมมีความสุขมีความสวยอย่างเงี้ยมีความหล่อเอาขัดห้องน้ำเลยอานิสงส์นี่ได้แน่นะจะไปขัดห้องน้ำโอ้โหก้มแล้วก็หลังก็ปวดละนะจะไปหยิบทีเดี๋ยวก็ลื่นล้มละคนแก่จะเป็นงี้แต่ถ้าคนหนุ่มเนี่ยมันได้ไงนะเอากี่ห้องวันนี้แข่งกันเลยทำสัก20ห้องไงนะล้างห้องน้ำแข่งกันเอานี่ก็ได้นะถ้าคนหนุ่มเนี่ยสามารถทำได้แต่เพราะนั้นคนหนุ่มแน่นกำยำนะมีผมยังดำสนิทนี่ควรจะไปวัดเต็มที่เลยนะพุทธเจ้าบอกว่าจะเป็นสมัยที่ควรแก่การทำความเพียรแล้วก็คนหนุ่มเนี่ยยังเป็นคนที่ไม่มีอาการป่วยนะคือป่วยน้อยกว่าคนแก่ใช่ไหมคนแก่เนี่ยจะมีอาการป่วยมากนะไม่ป่วยหนักก็ป่วยไม่ป่วยมากๆก็ป่วยมากอ่ะมีสองอย่างไม่ป่วยมากก็ป่วยน้อยนะเจ้าคะคือหมายความว่าไม่ป่วยมากก็ป่วยมากมากๆคือมากกว่ามากคือป่วยน้อยเนี่ยไม่มีคนแก่เนี่ยมันจะต้องมีอาการป่วยบ้างอ่ะนะคุณลุกคุณนั่งคุณเดินไกลหน่อยเดี๋ยวปวดละเดี๋ยวเมื่อยละนะเพราะนั้นก็คือมีป่วยมากกับป่วยมากๆนั่นเองสำหรับคนแก่เจ้าค่ะมันเป็นสมัยที่ไม่ควรทำความเพียรเลยคือทำความเพียรได้ยากนะทำความเพียรแล้วก็จะมีแต่ความปวดอย่างจะมานั่งสมาธิสักชั่วโมงนึงอ่ะเดี๋ยวละแหมต้องเตรียมไอ้เบาะนิ่มๆมานั่งสักหน่อยเดี๋ยวที่พิงหลังเดี๋ยวขอเวลาเงียบๆเดี๋ยวต้องเปิดแอร์เดี๋ยวต้องหาอะไรมาฟังจึงมันทำให้เป็นเรื่องยากสำหรับการที่เขาจะมานั่งสมาธิไปด้วยซ้ำสำหรับคนแก่นะในขณะที่คนหนุ่มนี่เป็นยังไงนะจับมันมานั่งเลยนั่งปุ๊บกับป๊อกอยู่ตรงนั้นเลยนะถ้าสมมติเราสามารถควบคุมจิตให้มันนิ่งได้เนี่ยนะร้อนหนาวนั่งปวดอะไรไม่เป็นเลยคนหนุ่มนะเพราะฉะนั้นคนหนุ่มเนี่ยจึงยิ่งควรจะไปวัดนะเพราะว่าเป็นผู้ที่มีธาตุไฟอันสม่ำเสมอนะคือคนแก่เนี่ยพระพุทธเจ้าจะบอกว่าเป็นผู้ที่มีความเจ็บไข้ถูกความเจ็บไข้ครอบงำแล้วเนี่ยมันจะปฏิบัติธรรมได้ยากนั่งสมาธิไปเดี๋ยวก็ไอนะคนข้างๆก็อยากจะลุกไปอีกอย่างเงี้ยในขณะที่คนหนุ่มนี่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นสมัยที่อยู่ตามสบายคือหมายว่าเป็นสมัยที่มีอาพาธน้อยมีธาตุไฟเนี่ยสม่ำเสมอไม่เย็นเกินไปไม่ร้อนเกินไปนะพอควรกับการทำความเพียรเนี่ยจึงเป็นสมัยที่ควรทำความเพียรนะคือเป็นสมัยที่เราควรจะต้องไปปฏิบัติธรรมคือไม่จำเป็นต้องไปวัดก็ได้นะคือบางคนอาจจะคิดว่าปฏิบัติธรรมนี่ต้องไปวัดอย่างเดียวมันไม่ใช่ก็ได้อยู่ที่บ้านก็ได้หรือว่าปฏิบัติธรรมต้องไปวัดนี้เท่านั้นไปวัดอื่นไม่ได้มันก็อยู่ที่ว่าคุณศรัทธาที่ไหนคุณก็ไปแล้วกันจะไม่ได้มาวัดป่าดอนไสโศกก็ไม่เป็นไรจะไปวัดไหนก็ดีถ้าคุณมีศรัทธาวัดไหนคุณก็ไปใช่ไหมคุณปฏิบัติธรรมได้ที่บ้านคุณก็ทำอย่างเงี้ยถึงแม้ที่บ้านจะไม่มีห้องพระมีห้องว่างๆไหมนะห้องที่ไม่ได้มีกิจกรรมอะไรอาจจะเป็นห้องนอนเราก็ได้ที่ตอนนั้นไม่ได้มีกิจกรรมอะไรนะหรือห้องทำงานเราก็ได้ตอนนั้นไม่มีกิจกรรมอะไรเราก็ใช้เป็นเรือนว่างได้อย่างเงี้ยเราก็ทำเลยนะทำนี่ก็บางคนจะไปติดรูปแบบอีก
จะต้องหลับตานั่งท่าไหนเอาขาซ้ายทับขวาได้ไหมเอาขวาทับซ้ายดีกว่าหรือเปล่านะมันได้ทั้งนั้นอ่ะเจ้าค่ะนะเพราะว่ามันอยู่ที่จิตนะอยู่ที่จิตของเราเราจะคุมจิตยังไงให้มันวุ่นวายที่มันวุ่นวายมันเงียบไปนะก็หลายๆคนนะคุณเดินใจที่เข้ามาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าหลานไหโศกเนี่ยก็เป็นเด็กที่อยู่ในปฐมวัยทั้งสิ้นเลยนะยังกำลังจะเรียนจบบ้างเรียนจบมาแล้วจะไปต่อปริญญาโทบ้างก็มาเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมนะมีเยอะด้วย 20-30% ด้วยซ้ำนะของแต่ละคอร์สที่มายิ่งช่วงปิดเทอมเนี่ยปิดเทอมใช่ไหมก็ขอมาเอามาแล้วก็ชวนพ่อแม่มาด้วยอย่างเงี้ยยิ่งจะเป็นการดีนะแล้วก็พ่อแม่นี่ก็รักลูกอยู่แล้วเนี่ยถ้ายิ่งมีลูกที่เป็นกัลยาณมิตรนะโอ้พ่อแม่ยิ่งดีมีลูกคนหนึ่งนะจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยจะมาเรียนหมอเขาเปิดวิทยาลัยแพทย์ที่อุดรเนี่ยนะเขาพยายามจะได้โควต้ามาสอบแต่ยังไม่รู้จะสอบได้หรือเปล่าก็เลยแวะมาที่วัดก็พาแม่มาแต่แม่นี่ไม่เคยมาวัดไม่ได้อะไรแต่ชื่อว่าเป็นการที่ตอบแทนบุญคุณมารดาบิดาด้วยซ้ำอืมเจ้าค่ะเพราะว่าถ้ามารดาไม่ได้ตั้งอยู่ในศีลไม่มีศรัทธาพวกนี้เราให้ท่านตั้งอยู่ในศีลให้ท่านมีศรัทธาเนี่ยลูกคนนั้นเนี่ยที่อยู่ในปฐมวัยเนี่ยโอ้ได้บุญมากถือว่าเป็นการตอบแทนที่เรียกว่าพอจะเสมอกันได้กับพระคุณที่ท่านเลี้ยงเรามาใช่ใช่เพราะฉะนั้นเรื่องของความไม่ประมาทเรื่องของการด้วยการตั้งใจเรียนก็ตามเรื่องของการปฏิบัติธรรมก็ตามเรื่องของการตอบทุนตอบแทนบุญคุณมารดาบิดาด้วยการที่ท่านตั้งอยู่ในศีลให้ท่านมีศรัทธามีจักขุพวกนี้นะเป็นสิ่งที่คนที่อยู่ในปฐมวัยเนี่ยจะต้องทำเลยนะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันไม่แน่บางคนใบไม้เนี่ยนะคุณเตือนใจอ่อนๆมันก็ร่วงจากต้นได้นะเราเห็นเป็นประจำต้นโพอย่างเงี้ยเดี๋ยวตอนนี้ต้นประดู่กำลังผลัดใบนะใบมันจะโกรนทั้งต้นเลยนะเพราะว่าตอนนี้ฝนเริ่มหยุดแล้วที่อุดรนะไม่ได้ฝนไม่ตกมา2สัปดาห์แล้วพอน้ำต้นไม้มันไม่มีน้ำเนี่ยมันก็เริ่มสลัดใบทิ้งนะใบอ่อนๆที่โตมาใหม่ก็สลัดทิ้งสลัดทิ้งหมดเลยนะคนอายุน้อยๆก็ตายได้เหมือนกันเจ้าค่ะก็เป็นดังนั้นเราไม่ควรประมาทเลยนะเจ้าค่ะใช่ในปฐมวัยเนี่ยยิ่งเป็นวัยที่แบบโหต้องสร้างสรรค์สิ่งที่ทำมีความเพียรทำได้ทุกอย่างเลยนะเจ้าค่ะอย่าไปกลัวอะไรคือหมายความว่ากลัวเนี่ยจะกลัวให้กลัวบาปนะให้กลัวบาปอย่าไปทำบาปนะสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าสร้างสรรค์ทำความดีทำความเพียรช่วยเหลือสังคมตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ขยันเรียนหนังสือนะตั้งใจทำงานถ้าเป็นคนทำงานอยู่นะก็ดีทั้งนั้นเจ้าค่ะ no. อันนี้ก็นึกว่าเป็นธรรมะที่ว่าเราอยู่ในช่วงของปฐมวัยแล้วก็แม้แต่ล่วงมาถึงวัยกลางคนนะเจ้าค่ะคือมัชฌิมวัยก็คือตั้งแต่30ปีขึ้นไปด้วยเหตุที่พระอาจารย์ได้สักษามานะเจ้าค่ะว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงตรัสไว้ว่าผู้ที่อยู่ในวัยหนุ่มแน่นเนี่ยสมควรอย่างยิ่งที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะว่าสามารถปฏิบัติได้อย่างดีเนี่ยนะเจ้าค่ะอันนี้คงจะเป็นเหตุที่ว่าทำไมเราถึงได้ทางพุทธศาสนาถึงได้กำหนดให้ว่าชายไทยเนี่ยถ้าเผื่ออายุประมาณ20กว่าปีเนี่ยเจ้าค่ะก็สมควรที่จะได้บวชเรียนใช่ไหมเจ้าค่ะเพราะว่าต้องการที่จะให้ฝึกอย่างเต็มที่ถูกไหมเจ้าค่ะใช่ใช่ก็เป็นค่านิยมที่แม้แต่กษัตริย์ก็พาทำเหมือนกันเจ้าค่ะนั่นคือพระมหากษัตริย์นี่มีโอกาสพระองค์ก็จะบวชในอยู่ในพุทธศาสนาช่วงระยะเวลาหนึ่งก็เป็นตัวอย่างที่ได้ทำมาซึ่งก็บวชได้นะสามารถบวชได้สามารถทำได้แต่เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตก็ลองมาฝึกดูก็ได้รูปแบบของความอยู่ง่ายๆกินง่ายๆนะมีการทำความเพียรที่เป็นรูปแบบอย่างเงี้ยนะเหมือนกับว่าบางทีเราอยู่ในสิ่งข้างนอกนอกกระโรนอกกำแพงเนี่ยก็จะไม่ได้รับการปกป้องแต่ถ้าเราไม่มีศีลเนี่ยจิตใจของเราจะไม่ได้รับการปกป้องศีลก็ตามนะธรรมะก็ตามเนี่ยจะเป็นเหมือนกับกำแพงที่คอยปกป้องของเราจากสิ่งที่ไม่ดีมากระทบนะเรามีโอกาสก็บวชได้นะผู้หญิงก็บวชได้เหมือนกันเดี๋ยวนี้เขาก็อนุญาตเยอะแยะเนาะไปปฏิบัติธรรมไปอะไรต่างๆอยู่วัด3วัน7วันคือบวชจะกนผมก็ได้ไม่กนผมก็ได้จะบวชใส่เครื่องแบบไม่ใส่เครื่องแบบก็ได้ใส่เครื่องแบบนี่หมายถึงว่าคุณเปลี่ยนเป็นชุดขาวหรือว่าเป็นห่มเหลืองอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็เรียกว่าอยู่ที่จิตเราโดยแท้เลยนะเจ้าค่ะในการปฏิบัติใช่เจ้าค่ะและทีนี้พอถึงวัยกลางคนแล้วเจ้าค่ะที่ก่อนเจ้าค่ะอันนี้อยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิวิโนได้เมตตาให้ธรรมะแก่ท่านที่อยู่ในวัย30ถึง60เนี่ยเจ้าค่ะก็เรียกว่าเป็นวัยทำงานแล้วก็โยมคิดว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นวัยที่ทำงานมาได้ระยะหนึ่งแล้วล่ะ30กว่าเนี่ยเจ้าค่ะเป็นเรื่องของความรุ่งเรืองมีการแข่งขันสูงเจ้าค่ะในการที่จะเบียดขึ้นตำแหน่งต่างๆนานาเนี่ยเจ้าค่ะซึ่งในสังคมปัจจุบันซึ่งเป็นสังคมอุปถัมภ์ของไทยเนี่ยก็จะมี
เรื่องของการที่มีการที่จะวิ่งเต้นอะไรต่างๆนานาเนี่ยเจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์ไพบูลย์เมตตาให้ธรรมะแก่บรรดาท่านที่กำลังต้องผจญชีวิตการทำงานอยู่ก่อน60ปีเนี่ยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะถามคุณตื่นใจนิดนึงคุณตื่นใจก็ยังอยู่ในมัชฌิมวัยใช่ไหมไม่ต้องบอกตัวเลขก็ได้นะอยู่ในมัชฌิมวัยไม่ใช่มัชฌิมวัยแล้วเจ้าค่ะแต่น่าจะเป็นปัจฉิมแล้วเจ้าค่ะวัยสุดท้ายแล้วเจ้าค่ะคืออย่างช่วงมัชฌิมวัยที่เราผ่านมาเนี่ยถามคุณเตือนใจก็ได้ว่าเพื่อนของเราเนี่ยที่เราคบมาตั้งแต่ปฐมวัยเนี่ยมาตั้งแต่เราสมัยเรียนหนังสือจะเป็นมหาลัยก็ตามมัธยมก็ตามปฐมก็ตามเนี่ยนะตอนนี้ที่ยังคบอยู่คุ้นเคยอยู่เนี่ยมีเหลือไหมมีกี่คนนับได้เต็ม10นิ้วไหมไม่เต็มเจ้าค่ะเหลือน้อยมากเจ้าค่ะ 2-3 คน 5 คนอย่างมากในที่เราคบมาตั้งแต่สมัยเด็กๆอ่ะเอาว่าที่สนิทกันเนี่ยนะหรือว่าที่พบปะเจอกันเป็นประจำเนี่ยนะจะพบว่าไม่ได้มีมากคือหมายความว่าอันนี้อาตมากำลังจะพูดถึงประเด็นที่ว่าพอเราเข้าสู่มัชฌิมวัยเนี่ยเราจะพบปะผู้คนเยอะมากขึ้นนะเราจะมีเพื่อนฝูงเยอะมากขึ้นสมัยเด็กๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นก็ตามมีเพื่อนอยู่แต่คนที่เราจะเจอส่วนมากเนี่ยคือมารดาบิดาครูอาจารย์ของเราจะเจอมากกว่าถูกไหมไอ้เจอเพื่อนเนี่ยมันจะเจอน้อยกว่านะนี่คือพูดถึงสมัยเด็กๆที่เราอยู่ในปฐมวัยนะพอเราโตขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าเราเจอเพื่อนมากกว่านะเจ้าค่ะเราเจอเพื่อนมากกว่าเราเจอมิตรมากกว่าเราเจอเพื่อนร่วมงานลูกน้องหัวหน้าอะไรเงี้ยมากกว่าที่จะเจอพ่อแม่ของเรามากกว่าที่จะเจอครูบาอาจารย์ของเราใช่ไหมถามว่าชั่วโมงหนึ่งเนี่ยในวันหนึ่ง24 ชั่วโมงตัดเวลานอนออกไปเวลาพักออกไปเหลือทำงานจริงๆ8 ชั่วโมง 10 ชั่วโมงเนี่ยไอ้ช่วง8 ชั่วโมง 10 ชั่วโมงเนี่ยเป็นเวลาส่วนใหญ่ของวันด้วยซ้ำใช่ไหมถ้าเราเอาเวลานอนออกไปเนี่ยนะไอ้เวลาส่วนใหญ่ของวันที่เรามีเนี่ยเราพบปะใครมากที่สุดแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนเรายังเป็นเด็กปฐมวัยเนี่ยเราพบปะมารดาบิดาพ่อแม่พวกนี้มากพี่น้องแต่พอเราโตขึ้นมาเนี่ยเราพบปะเพื่อนมากที่สุดวัยรุ่นไงเจ้าค่ะจะติดเพื่อนตั้งแต่โตขึ้นมาเนี่ยนะมาเริ่มเข้าสู่ปฐมวัยปลายๆจนถึงมามัชชิมวัยเนี่ยวัยกลางเนี่ยเจ้าค่ะก็จะต้องมีเพื่อนเยอะเพราะนั้นจึงต้องเตือนในเรื่องของเพื่อนเนี่ยสำคัญมากนะบางคนมีประวัติการทำงานมาดีเรียนจบสูงมีความรู้ดีแต่เจอเพื่อนชั่วโอ้โหจบเลยชีวิตใช่ไหมหรือบางคนในทางตรงกันข้ามเนี่ยอาจจะทำมาเรียนหนังสือกลางๆแต่เพื่อนชวนไปดีแต่เป็นนักธุรกิจยิ่งใหญ่มีตำแหน่งหน้าที่ใหญ่โตก็มีเพราะฉะนั้นเพื่อนเนี่ยจึงเป็นสำคัญสำหรับวัยกลางคนนั้นหนึ่งในหลายๆเรื่องที่สำคัญแต่จึงต้องเอาเรื่องของเพื่อนเรื่องของมิตรเนี่ยมาเน้นย้ำนะให้ดีนะว่าเฮ้ยเราจะเจอเพื่อนเนี่ยหรือว่าเราจะเป็นเพื่อนของใครเนี่ยคุณจะเป็นเพื่อนแบบไหนแต่เพื่อนที่คุณคบคุณจะเลือกยังไงแต่ถ้าเราเจอคนประเภทที่ว่าชอบพาไปกินเหล้าชวนไปกินเหล้าชวนไปเล่นการพนันชวนไปให้เป็นคนเจ้าชู้ชวนไปคบผู้หญิงผู้ชายอะไรต่างๆเนี่ยนะหรือว่าชวนให้โกงไปคนอื่นด้วยของปลอมนะชวนให้เป็นคนโกงเขาซึ่งหน้าชวนให้เป็นคนหาเรื่องที่นั่นที่นี่เป็นคนหัวไม้ว่างั้นเถอะนะอันนี้น่ะคือให้รู้ไว้เลยไอ้พวกนี้เป็นคนไม่ดีอย่าไปคบมันอย่าไปคบกับมันนะคือเราอาจจะเพิ่งรู้จักกันปุ๊บชวนไปพวกนี้แล้วเนี่ยนะนี่แสดงว่าอย่าไปคบกับมันเลยมันเป็นคนไม่ดีแน่นอนนะไม่ต้องไปสืบสาวหาใครนะถ้าเขาเป็นคนเป็นอย่างนี้นะเราอย่าไปคบกับเขาหรือแม้ตัวเราเองก็ตามอย่าไปชวนเขาให้เป็นอย่างนั้นนะคือบางทีเราทำความผิดมาในชีวิตนะคุณเดินใจมันไม่ใช่ว่าเราจะเลิศหรูอลังการสวยหรูมีความสุขทำทุกอย่างถูกหมดในชีวิตไม่เป็นอย่างนั้นนะชีวิตจริงๆมันแบบขึ้นลงบุ๋มบุ๋มบ่ำบ่ำซ้ายขวาหน้าหลังมันมีหมดเพราะฉะนั้นถ้าเราทำผิดพลาดมาแล้วเนี่ยจะหลงไปในการพนันหลงไปในสิ่งที่ไม่ดีเราเลิกซะนะมีคนบอกอย่างนี้นะคุณตื่นใจว่าสมมุติถ้าเราเลือกที่จะเจ็บก็คือมันมีการตัดสินใจครั้งหนึ่งนะถ้าอย่างสมมติสามีภรรยาคบกันอย่างเงี้ยเพราะว่าสามีไปมีชู้อย่างเงี้ยแต่เราก็ฟังมาคร่าวๆเฉยๆยังไม่ได้ตรวจสอบมาความจริงเท่าไหร่รู้ระแคะระคายอย่างเงี้ยสู้คุณเจ็บตอนนี้นะเจ็บตอนนี้หนักเหมือนกันนะนะแล้วเลิกแล้วไม่เจ็บอีกนะกับเปรียบเทียบกับกรณีที่สองคือว่าตอนนี้เราก็สงสัยมาเรื่อยจนถึงสุดท้ายเนี่ยเจ็บหนักกว่าเดิมอีกนะจนเมื่อความจริงโผล่เรายิ่งเจ็บหนักกว่าเดิมเสียไปมากกว่าเดิมเนี่ยสู้เราเจ็บหนักตอนนี้ดีกว่านะคือจะเปรียบเทียบอาจจะให้เห็นภาพมากขึ้นคืออย่างการทำฟันอย่างเงี้ยเดี๋ยวคุณฟันผุนิดหน่อยตอนนี้เดี๋ยวคุณไปหาหมอเนี่ยโอ้โหหมอฟันนี่ต้องโอ้ยต้องแบบกรอฟันโอ้โหกลัวก็กลัว
แล้วก็เสียตังค์ด้วยแล้วก็ไม่อยากทําด้วยไม่อยากไปหาหมอฟันแต่ถ้าคุณไม่รักษาตอนนี้นะคุณตนใจเราปล่อยไปอีก2ปี5ปีเนี่ยคุณก็ต้องไปหาหมอฟันอยู่ดีแล้วต้องเจ็บมากกว่าเดิมอีกเสียเงินมากกว่าเดิมอีกถึงขนาดจะต้องเสียฟันด้วยซ้ำทำฟันปลอมนี่เป็นหมื่นๆเลยเจ้าค่ะสู้ว่าเราทนเจ็บตอนนี้เดี๋ยวนี้ดีกว่าดีกว่าที่จะไปต้องผ่านไปอีก3ปี5ปีเจ็บหนักกว่าเดิมอีกทุกกว่าเดิมอีกเจ้าค่ะสู้เราเจ็บนิดหน่อยตอนนี้ไม่ดีกว่าเราอาตมาพูดประเด็นตรงนี้คือว่าถ้าเราทำผิดมาในชีวิตของเรานะมันมีแน่จุดที่ผิดจุดที่ไม่ดีนะเรารีบแก้ไขซะนะแก้ไขเผชิญหน้าความจริงแก้ไขเดี๋ยวนี้นะอย่าเป็นคนนอนตื่นสายอย่าไปทำผูกเวรอย่าไปคบมิตรชั่วอย่าไปทำสิ่งที่ไม่ดีนะเรารู้ว่าเราทำมาก่อนเราก็แก้ไขซะเราผิดศีลมาเราก็แก้ไขซะนะวัยกลางคนเนี่ยมันจะเป็นวัยที่จะได้เจอข้อมูลพวกนี้มากขึ้นนะค่ะคือหมายว่าบางทีเราเด็กๆเราอาจจะนึกไม่ถึงใช่ไหมนะจนทำให้นักจิตวิทยาเดี๋ยวนี้ก็มีคำที่เรียกว่าอะไร midlife crisis นะค่ะคือหมายว่าช่วงชีวิตกลางๆชีวิตเนี่ยไม่รู้ชีวิตฉันจะไปยังไงฉันจะทำอะไรนะมันเป็นจุดที่เราจะต้องมาคอยพิจารณาตัวเองว่าเอ๊ะฉันจะทำยังไงกับชีวิตของฉันต่อไปเจ้าค่ะคุณทบทวนมาก็ได้คุณผ่านมาขนาดนี้แล้วเนี่ยนะเรียนก็เรียนความรู้ความเรียนก็มีพอประมาณแล้วเนี่ยนะสิ่งที่เคยไม่เจอก็เจอมาบ้างแล้วเนี่ยนะเราควรจะต้องทบทวนว่าเอ๊ะฉันดีกว่าเดิมไหมหรือว่าฉันแย่ลงไหมสิ่งไหนที่ไม่ดีฉันทำมากขึ้นไหมสิ่งไหนที่ดีๆฉันทำเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะเราต้องคอยพิจารณาคือคอยทบทวนโยนิโสมนสิการน่ะถ้าจะพูดภาษาธรรมะในเรื่องพูดภาษาบ้านเราก็คือทบทวนชีวิตของตัวเองซะนะอย่าไปรอทบทวนตอนแก่เนี่ยทบทวนไม่ไหวแล้วนะบางทีความจำก็ยังลืมด้วยซ้ำเอาทบทวนมันตอนนี้นะว่าชีวิตฉันเป็นยังไงมาแล้วฉันจะเป็นยังไงไปเพราะมันยังมีเวลาที่จะกลับตัวทันนะอย่างเรานั่งเครื่องบินเนี่ยไอ้นักบินเนี่ยนะคุณตนใจถ้าเราเคยไปต่างประเทศอย่างเงี้ยหรือจากเครื่องบินขึ้นจากประเทศไทยเนี่ยไปอเมริกาอย่างเงี้ยเป็นต้นไปลอนดอนแล้วกันนะไปที่ประเทศอังกฤษอย่างเงี้ยถ้าหัวเครื่องบินเนี่ยตอนที่มันขึ้นจากสุวรรณภูมิเนี่ยนะคนที่มีประสบการณ์ในการเดินทางเนี่ยจะทราบว่าไอ้ทิศทางของสนามบินเนี่ยมันไม่ตรงกันหรอกนะคุณจะไปทางเหนือตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ยที่ประเทศอังกฤษอยู่ใช่ไหมเจ้าค่ะแต่ว่าทิศทางของหัวเครื่องบินมันพุ่งไปทางใต้นะจะไปสิงคโปร์อ่ะคุณจะไปลอนดอนคุณผ่านสิงคโปร์ก่อนอุ้ยไม่ถูกแล้วนะนักบินเขาต้องทำการปรับทิศทางของเครื่องบินอยู่ตลอดเวลาภาษานักบินเขาเรียกว่าการตรวจสอบเส้นทางการบินอยู่ตลอดเวลานะเส้นทางการบินต้องตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาคุณตื่นใจไม่ใช่ตรวจสอบตอนที่เครื่องขึ้นกับเครื่องจะลงไม่ใช่เจ้าค่ะนะเพราะว่าสมมติเราเครื่องขึ้นเอาเราหันหัวถูกอยู่แต่บางทีทิศทางลมมันมาหรือว่าความเร็วไม่ถูกต้องทิศทางลมเปลี่ยนแปลงไประบบมีการเปลี่ยนแปลงไปเราต้องตรวจสอบทิศทางการบินอยู่ตลอดเวลาหรือบางทีตอนเครื่องขึ้นหัวเราพุ่งไปไม่ถูกทางเราต้องมีการปรับอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นทิศทางการบินเนี่ยต้องมีการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันคุณดำเนินชีวิตมาถึงตอนนี้แล้วคุณตรวจสอบไหมว่าชีวิตเราเป็นยังไงเคยคิดหรือเปล่านะอย่าไปมัวหลงระเริงเที่ยวเล่นกินดื่มใช้จ่ายเงินกู้หนี้ยืมสินโอ้คุณระวังเลยนะโดยเฉพาะเรื่องหนี้สินเนี่ยพอเริ่มเข้าวัยกลางคนเงินเดือนมันเริ่มมียิ่งจะไปซื้อบ้านซื้อรถใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆมันจะเริ่มสร้างหนี้ตรงนี้แหละวัยกลางคนโดยตอนต้นชีวิตเนี่ยเขาไม่คุณกู้หรอกหนี้อ่ะเพราะคุณยังมีไม่มากใช่ไหมแต่พอเราจะเริ่มใช้จ่ายนี่แหละวัยกลางคนนี่แหละมันจะเริ่มสร้างหนี้แล้วมันกลับตัวยากมากนะคุณเดินใจถ้ามันพลาดไปแล้วเนี่ยเจ้าค่ะอย่างเครื่องบินเนี่ยที่เขามุ่งหัวไปสิงคโปร์อย่างเงี้ยอ้าวพอจนถึงสิงคโปร์ปุ๊บอ้าวเรามาผิดทางนี่มันจะเข้าใกล้เส้นศูนย์สูตรแล้วไม่ใช่ต้องรีบกลับตัวคุณเสียเวลาไป 2-3 ชั่วโมงละเจ้าค่ะบางคนเนี่ยอยู่ไว้กลางคนแล้วกลับตัวไม่ทันไปรู้อีกทีก็สายเสียแล้วมันต้องมาน้ำตาเช็ดหัวเข่าก็เจ็บด้วยเจ้าค่ะเจ้าค่ะมันก็จะไม่ได้อ่ะเพราะนั้นวัยกลางคนเนี่ยช่วงต้นก็ตาม30 40 50นะทุก5ปี2ปี10ปีคุณตรวจสอบชีวิตของตัวเราไหมเริ่มเลยไล่มาเลยตั้งแต่จากภายนอกนะเพื่อนคุณเป็นยังไงนะเพื่อนคุณเป็นยังไงไล่เข้ามาอีกนะคุณมีเงินในกระเป๋าเท่าไหร่นะเป็นเงินที่หาได้ดีๆนะคุณมีสินทรัพย์เท่าไหร่ไล่เข้ามาอีกนะคุณมีศีลเป็นยังไงไล่เข้ามาอีกในจิตของเรานะคุณทำสมาธิบ้างไหมนะคุณสร้างบุญอะไรบ้างคุณเห็นกระดับหรือเปล่าถามตัวเองสิ่งเหล่านี้ต้องถามอยู่เนืองๆอาจจะมาคิดว่าปีหนึ่งครั้งหนึ่งก็ยังน้อยไปด้วยซ้ำเนาะอาจจะปีละสองครั้งหรือว่าควอเตอร์ละครั้ง13เดือนครั้งหนึ่งอย่างเงี้ย
ในทางบริหารราชการหรือทางบริหารบริษัทเนี่ยนะเขาจะแบ่งปีหนึ่งเขาแบ่งเป็น4ส่วนใช่ไหมเป็นไตรมาสเป็นไตรมาสไตรมาสละ3เดือนอย่างเงี้ยเจ้าค่ะหรืออย่างการบริหารงานบางอย่างเราก็แบ่งเป็นสัปดาห์สัปดาห์นี้เป็นยังไงสัปดาห์นี้จะทำอะไรสัปดาห์หน้าทำยังไงสัปดาห์ต่อไปทำอะไรอย่างเงี้ยเราจึงต้องมีการทบทวนอยู่เนืองๆว่าเป็นช่วงเวลาที่เราพอจะแก้ไขได้กลับตัวได้ปรับเปลี่ยนได้ทำให้ดีขึ้นได้ทำให้มันดียิ่งกว่านี้ไปได้เราจึงต้องมาเตือนกันนะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงวัยท้ายไปแล้วนะตอนนี้วันนี้เราพูดถึงวัยต้นกับวัยกลางนะว่าเราทำอย่างนี้เราคอยตรวจเช็คตรวจสอบเราเป็นเพื่อนยังไงเนี่ยเพื่อนดีมีไหมเพื่อนไม่ดีเราเลิกคบไปหรือยังไอ้พวกปอกลอกพูดดีแต่พูดพวกหัวประจบพวกคนชักชวนในทางชิบหายเนี่ยเลิกไม่คบไล่มันทิ้งไปนะลบเบอร์โทรศัพท์มันออกจากโทรศัพท์เราหรือไม่ก็เปลี่ยนไปในลิสต์ที่มันไม่ต้องรับเจ้าค่ะส่วนเพื่อนดีคุณมีเพิ่มเติมไหมนะเพื่อนที่มีอุปการะเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขเพื่อนแนะประโยชน์เพื่อนมีความรักใคร่คุณหาได้ไหมนะหาไม่ได้คุณเป็นซะคะเป็นสักตัวเองเป็นซะนะแล้วก็เราจะเริ่มมีเพื่อนดีเข้ามาในชีวิตของเราเจ้าค่ะก็เรียกว่าวันนี้เราได้รับแง่คิดที่ดีมากๆจากท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนนะคะท่านผู้ฟังคะในประมาณ2นาทีสุดท้ายนี้โยมอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนเจ้าค่ะว่าอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ได้ฝากแง่คิดสำหรับท่านพี่น้องข้าราชการนะเจ้าค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันจันทร์ที่จะถึงนี้คือในวันพรุ่งนี้นี่ก็เป็นวันที่1ตุลาคมเท่ากับเป็นวันขึ้นต้นปีงบประมาณใหม่นะเจ้าค่ะพวกที่รับหน้าที่ใหม่ตำแหน่งสูงขึ้นก็คงจะต้องมีหน้าที่อะไรต่างๆเพิ่มมากขึ้นในการที่จะปฏิบัติราชการรับใช้เบื้องพระยุคลบาทเนี่ยเจ้าค่ะก็ขอความเมตตาพระอาจารย์ได้ฝากแง่คิดให้กับบรรดาเพื่อนๆข้าราชการในทุกทั้งข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจอะไรต่างๆเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะเรียบร้อยก็พูดถึง2ประเด็นนะเอาคนที่อยู่ในวัยปฐมวัยซะนะก็คือว่าเราดูแลเรื่องพ่อแม่ของเราให้ดีนะตอบแทนบุญคุณท่านในะเรื่องเรียนหนังสือเรื่องครูบาอาจารย์เราต้องรักษาให้ดีนะพอเราเริ่มทำงานอยู่ในตำแหน่งราชการเป็นต้นอย่างเงี้ยเราต้องดูเรื่องเพื่อนของเราคอยทบทวนซิว่าชีวิตของเราผ่านมาเป็นยังไงหนี้ในกระเป๋าคุณลดลงไหมเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเป็นยังไงกันแน่เพื่อนเราเป็นยังไงเพื่อนดีเพื่อนไม่ดีเราคบเราเลิกคบหรือเปล่าจิตใจของเราเป็นยังไงเราต้องทบทวนอยู่ตลอดพอเราทบทวนอย่างนี้แล้วชื่อว่าเป็นคนที่ไม่ประมาทชิดทางการบินทิศทางการดำเนินชีวิตของเราจะไปได้เราจะไปถูกเส้นทางเราจะไปถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยน้ำมันไม่หมดกลางทางก็เตือนใจให้เราพิจารณาอย่างนี้อยู่หนึ่งเนี่ยเจ้าค่ะและสำหรับท่านที่รับงานตำแหน่งใหม่หรือว่าเป็นข้าราชการนั้นถ้าหากว่าท่านหลงผิดไปในเรื่องของการไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการช่อราษฎร์บังหลวงอะไรต่างๆนั้นก็คิดว่าพระอาจารย์ก็คงจะส่งเสริมให้ตัดเลยใช่ไหมเจ้าค่ะไม่เข้าไปอยู่ใกล้พวกนั้นเลยโอ้แน่นอนเหมือนเหวลึกๆเหวชันกรอกชันเนี่ยเราอย่าไปเข้าไปใกล้เจ้าค่ะเพราะว่าสมัยนี้บางทีเขาบอกว่ากรรมก็ติดจรวดเหมือนกันนะเจ้าค่ะตามทันดังนั้นก็เป็นสิ่งที่เราต้องพึงระมัดระวังแล้วก็ไม่ประมาทไม่ว่าเราจะอยู่ในวัยไหนก็ตามอย่างที่พระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เมตตาที่จะสักษามา2วันนี้คือวันเสาร์และวันอาทิตย์ในรายการธรรมารปรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการสักษาหรือการสนทนาธรรมะนั้นเนี่ยเราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะในเสาร์อาทิตย์หน้าค่ะซึ่งก็จะเป็นการสนทนาธรรมะกับท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไหโศกตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเหมือนเช่นเคยนะคะถ้าหลวงพ่อท่านมาร่วมรายการได้ก็จะมาร่วมรายการแต่สำหรับในวันอื่นๆนะคะวันพรุ่งนี้ก็มีรายการธรรมารปรุณให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเหมือนเช่นเคยซึ่งก็จะเป็นการดำเนินรายการของท่านอดีตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านจันทิมาเฉยสงวนอยู่นะคะซึ่งก็เป็นช่วงของการที่อยู่ระหว่างเข้าพรรษานี่แหละค่ะจากนั้นก็คงจะได้พบกันใหม่ในเสาร์อาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้เรามากราบนมัสการขอบพระคุณอย่างสูงแล้วก็กราบนมัสการลาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพร้อมกันนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะกราบนมัสการขอบพระคุณและกราบลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเจริญพรสาธุเจ้าค่ะ